บรรยากาศข้างล่างอาคารมารีนนท์นะคะให้ณเดชน์กับยาย่าได้เห็นว่าโอ้โหผู้คนมารอที่จะทำบุญกับเราทั้งคู่มากมายขนาดไหนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยาย่าครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งคู่ก่อนเลยที่มาที่รายการเราก่อนนะที่จะมาช่วยบอกข่าวให้กับแฟนๆได้ทราบกันก่อนที่จะลงไปทำบุญกับแฟนๆข้างล่างนะคะใช่ครับให้ดูกันหน่อยเลยสำหรับเขาเรียกว่าเป็นอะไรสมุดบันทึกสมุดเป็นแคลนเดอร์ค่ะเป็นปฏิทินเป็นแพลนเนอร์ใช่ค่ะของปี2019 ไปถึง2020นิดนึงด้วยค่ะนิดนึงใช่คือหลายๆคนจะเห็นแค่หน้าปก แล้วก็เมื่อวานนี้แม่แก้วก็ลงภาพนิดนึงใน IG นะครับวันนี้ขอดูอีกได้ไหมฮะมันพิเศษยังไงคะสำหรับก็ทุกๆปีเราก็จะมีการทำกฐินใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็จะมีของลึกของที่ระลึกในทุกๆปีแล้วก็ปีนี้ก็เลยตัดสินใจว่าอยากทำอะไรที่แบบว่าเป็นสไตล์ของเราสองคนเองเลยเราก็เลยตัดสินใจว่าทำอะไรที่มันค่อนข้างจะเป็นประโยชน์มากๆเลยก็คือทำสมุดโน้ตสมุดบันทึกที่มีปฏิทินด้วยแล้วก็เลยทำทุกอย่างเองดีไซน์ปกเองข้างในก็รูปภาพหรือว่าฟอนต์ทุกอย่างเราก็เลือกเองหมดอะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะทำแบบไหนรูปภาพก็เป็นรูปภาพที่เราไม่ได้ไปแบบเคยแบบโชว์ให้ใครดูก็คืออยากให้พิเศษเฉพาะแฟนคลับที่แบบมาร่วมทำบุญกับเราด้วยค่ะเป็นภาพที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนครับแน่นอนค่ะดูแล้วอาจจะเลือกเราไหลก็มีครับผมขอสักรูปได้ไหมคะทำไมพูดเรื่องเลือกกันเราไหลแล้วพอเปิดรูปนี้เนี่ยขอมาจับอันนี้ได้จ้ะมาเปิดขอจับนิดนึงได้ไหมคะขอจับเหรอจับหมุนหมายถึงว่าจับภาพจับหนังสือครับไอ้ดื้อไอ้ดื้อผู้ใหญ่ก็ใช้ได้เด็กก็ใช้ได้ด้วยเพราะมันก็มีตารางเรียนตารางสอนอะไรอย่างเงี้ยด้วยที่แบบเราทำแบบแล้วก็มีพวกแบบโค้ดแบบคำคมที่พวกเราชอบกันอยู่ในนี้ด้วยมีใส่คำคมด้วยเป็นคติเผื่อใครเหนื่อยอะไรอย่างงี้เปิดเห็นคำคมนี้ก็มีกำลังใจขึ้นมาเรียกว่าเป็นตัวตนของเรา2คนที่เรามารวบรวมให้อยู่ในนี้เนาะเราใช้เวลาประมาณครึ่งปีในการทำสิ่งนี้ค่ะคืออย่างนี้คือของที่เรานำมาในแต่ละปีเนี่ยใช้มีความพิถีพิถันแล้วผ่านการคิดของทั้งณเดชน์และยาย่าเป็นเวลานานพอสมควรในแต่ละชิ้นอย่างมีตัมดรายมีกระเป๋าผ้าใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็มาเป็นสมุดครึ่งปีเลยเหรอครับก็เหมือนคิดไปเรื่อยๆนะก็แบบรวบยอดทีเดียวภายในแบบว่าอาทิตย์หลังอะไรทำให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยครับผมก็ครับจริงๆเราก็ไม่ได้ทำแบบเราก็ทำดีๆให้มันใช้ได้นานนะครับก็เป็นปกหนังอะไรเงี้ยข้างในก็ทำกระดาษที่แบบว่าดูแล้วสบายตานะฮะก็แบบว่าเด็กๆก็อ่านได้ผู้ใหญ่ก็เขียนได้อะไรเงี้ยนี่เป็นลายมือไม่ใช่ลายมือยาย่าอันนี้ลายมือยาย่าเองครับโอ้ยาย่าเองแล้วก็ยาย่าลายมือสวยมากนะมีวาดพี่ณเดชน์วาดรูปด้วยค่ะแล้วเราก็วาดรูปแบบวันสำคัญวันแบบแปลกๆอะไรเงี้ยแปลกๆแต่ละเดือนอะไรเงี้ยค่ะ Coffee Day like World Bacon Day เวกอ๋อวันเบคอนโลกใช่ค่ะใช่ครับวันคิดโลกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมละเอียดมากเลยนะเนี่ยสนุกดีครับโอ้น่ารักมากเลยอ่ะต้องทำบุญยังไงคะถึงจะได้สมุดบันทึกไปครับจริงๆแล้ววันนี้เรามีตลาดนัดดารานะครับที่อาคารมารีนนท์ช่อง3นะฮะแล้วเราก็ได้เชิญชวนแฟนๆไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนแฟนๆที่มีโอกาสมานะครับผมก็เดินทางมาได้ที่ตลาดนัดดารานะครับผมก็มาร่วมซื้อเรียกว่าทำบุญกับของที่ระลึกนะครับผมก็เราเริ่มขายที่เล่มละ599บาทนะครับแต่ว่าถ้าซื้อ2เล่มซื้อฝากเพื่อนหรือซื้อฝากคนที่แบบว่าคนสนิทอะไรเงี้ยก็เราขายเล่มละ500ก็คือ2เล่ม 1,000 บาทเท่านั้นเองถ้า 1,000 เนี่ยได้2เล่มเลยแต่ว่าถ้าเล่มเดียวก็599ใช่ครับรายได้เหล่านี้ก็นำไปร่วมกฐินNYนำไปร่วมกฐิน NY ที่จะจัดขึ้นที่วัดบูรพาทิศนะฮะวันที่3พฤศจิกายนนี้ก็คือวันเสาร์นี้แล้ววันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วทำไมถึงเลือกวัดนี้ปีนี้ครับก็จริงๆวัดนี้ก็ค่อนข้างที่จะ อยู่นอกเมืองหน่อยนะฮะแต่ว่าอย่างนี้ต้องหาคนในพื้นที่นะนะครับผมที่สำคัญคือกฐินที่วัดนี้เนี่ยในทุกๆปีเขาก็จะเป็นกฐินที่อาจจะมีความรื่นเริงตามชาวขนมเพียทำนี้มาเป็นชาวอีสานหน่อยมีดนตรีมีการแบบนั่งเกวียนมีอะไรก็จะเป็นอะไรที่สนุกอะไรอย่างนี้หวานกระปาพึกด้วยอะไรเงี้ยก็ใครที่ว่างก็เรียนเชิญนะครับนั่งเกวียนนี่คือคนขึ้นไปนั่งใช่ครับยาย่าก็จะไปอยู่ไปนั่งเกวียนด้วยยาเข็นครับผมเฮ้ยผมเข็นเองก็ได้ไม่เป็นไรเข็นจากไม่ใช่ลากเข็นจากเข็นลากเข็นจากในภาพก็คือกำลังจะสร้างพระอุโบสถสร้างโบสถ์กันอยู่ใช่ครับนำไปสร้างอุโบสถครับนี่ก็คือเชิญชวนสำหรับแฟนๆสามารถไปร่วมบุญเพิ่มเติมกันได้ในวันนั้นเลยใช่ครับใช่แล้วก็สำหรับคนที่
อาจจะแบบว่าอยู่ไกลไม่ได้มาวันนี้ก็สามารถบริจาคเพิ่มใช่ครับผมหมายเลขบัญชีด้วยบัญชีเมื่อสักครู่นี้ขึ้นให้อยู่ใช่ไหมคะถ้าใครที่จดไม่ทันก็เดี๋ยวไปดูใน IG ก็ได้นะครับผมในไอจีคือคนที่ไปเนี่ยนะครับเห็นแม่แก้วเมื่อกี้คุยกับแม่แก้วบอกว่าจะมีการใส่ชุดพื้นเมืองกันทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นใครที่ไปร่วมทำบุญเอาชุดม่อมอะไรมาใส่เต็มที่ได้เลยครับผมผ้าขาวม้าม่อห้อมนะครับผมชุดไทยชุดอะไรได้เลยครับของย่าย่าเตรียมชุดแล้วยังครับเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้ววันนี้ทั้งคู่ก็ใส่ชุดผ้าไทยมาสวยมากจริงๆต้อยเตรียมชุดแล้วใช่ไหมจ๊ะต้อยเตรียมชุดไปแล้วค่ะไหนพูดถึงสร้อยแล้วมีกิจกรรมสำหรับแฟนๆนาคี2ด้วยเพราะตอนนี้ทะยานสู่500ล้านบาทแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วครับก็มีกิจกรรมมาสำหรับแฟนๆที่จะไปชมภาพยนตร์นาคี2ตั้งแต่วันที่2เป็นต้นไปก็จะมีการมอบพยานให้ใช่ครับใช่เป็นพยานปกปักรักษานะครับผมถ้าใครที่ไปซื้อตั๋วนะครับที่หน้าเคาน์เตอร์นะฮะเราก็จะมีมอบให้เลยวันที่2เนี่ยต่างจังหวัดทั้งหมดเลยนะฮะวันที่3นี่ทั่วประเทศไทยครับผมคนละผืนค่ะคนละผืนคนละผืนให้คนละ1ผืนแล้วถูกปลุกเสกโดยพระอาจารย์วรานะครับผมเจ้าอาวาสวัดโพทองด้วยครับก็ถือเป็นความพิเศษที่ทางผู้จัดก็มอบให้กับแฟนๆภาพยนตร์ด้วยในไหนขอแซวหน่อยได้ไหมคะเมื่อคืนวันฮาโลวีนมีคนพูดถึงเห็นแม่แก้วลงรูปค่ะมัมมี่แต่ไม่น่ากลัวเลยมัมมี่ขอบคุณมากที่ดูเป็นมัมมี่แต่ว่าหลายคนอาจจะทายไม่ถูกด้วยทำไมบอกว่าเป็นมัมมี่แต่ว่าเป็นมัมมี่ที่น่ารักมากไปถ่ายกันตอนไหนคะเนี่ยถ่ายก่อนที่จะออกไปแบบว่าออกไปเที่ยวกันหรอครับออกไปหลอกคนครับออกไปหลอกคนใครเป็นคนคิดคะว่าต้องเป็นมัมมี่เคยไม่ตอนแรกไม่คิดว่าจะแต่งอะไรค่ะแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยหยิบแบบว่าผ้ากอสที่มีในบ้านอ๋ออันนี้คือผ้ากอสใช่ไหมใช่ถ้าเป็นสมัยพี่เด็กๆตอนอยู่ที่นู่นพี่ใช้ทิชชู่ในห้องน้ำทิชชู่ไม่ได้ค่ะลองแล้วมันขาดอ๋อก็เป็นสีสันของวันฮาโลวีนก็คือที่ผ่านมาฝากเชิญชวนกันเลยค่ะสำหรับแฟนๆที่มาเพราะว่ามีไม่กี่ชุดนะทำมาจำกัดจำนวนใช่แล้วครับวันนี้ถ้าใครที่มีโอกาสมานะครับเราเรียนเชิญนะที่ตลาดนัดดารานะครับผมที่ช่อง3อาคารมารีนนท์นะฮะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญกฐินในครั้งนี้พร้อมกับมีของที่ระลึกเป็นสมุดบันทึกปฏิทินเล่มนี้นะครับผมกลับไปด้วยนะฮะหลังจากนี้พวกเรา2คนจะลงไปข้างล่างนะใช่ครับจะไปจำหน่ายตรงนั้นเลยค่ะร่วมทำบุญด้วยกันนะให้แฟนๆร่วมทำบุญนี่เป็นบรรยากาศสดๆตอนนี้อยู่นะคะทุกคนเปิดรูปนี้คนมากันเยอะมากเห็นว่ามีแฟนคลับจากทั้งจีนทั้งสิงคโปร์มาด้วยนะทราบนะเดี๋ยวลงไปทักทายเตรียมเจอทั้งณเดชน์และยาย่ากันได้เลยใครที่อยู่ข้างล่างนะครับผมค่ะก็อนุโมทนาบุญกับทั้งสองคนด้วยนะคะพี่แหม่มฝากมาทำบุญด้วยนะคะเดี๋ยวพี่แหม่มจะฝากทำบุญแล้วก็ได้ครับรับหนังสือเพื่อหมุดไปด้วยเป็นแพลนสำหรับ next year เลยครับใช่ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของต้องขอบันเทิงแล้วนะคะเดี๋ยวให้ทั้งคู่ลงไปพบกับแฟนๆด้านล่างที่ตลาดนัดดาราอาคารมารีนนท์วันนี้ลากันไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะดิฉันสายฝนชีช้างค่ะสวัสดีครับผมมาแพทริซณนครครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโต๊ะข่าวบันเทิงเรื่องจริงของคนบันเทิงครับค่ะวันนี้วันศุกร์ที่2พฤศจิกายน2561นะคะเริ่มข่าวแรกของเราค่ะขออนุโมทนาบุญกับแฟนๆนะคะที่มาร่วมบุญกฐินคู่ของณเดชน์ยายาเมื่อวานนี้ที่ตลาดนัดดาราค่ะมากันมากเลยทีเดียวนะคะใช่ครับทั้งคู่มาร่วมทำมาร่วมจำหน่ายสมุดจดบันทึกปฏิทิน NY นะครับผมซึ่งกฐินคู่ของพระนางณเดชน์คุกิมิยะและยาย่าอุรัสยาที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีแฟนคลับมาร่วมทำบุญกันเยอะมากๆเลยนะครับผมปฏิทินที่นำมาทั้งหมดสมุดปฏิทินที่นำมาทั้งหมด 3,000 เล่มทั้งคู่ช่วยกันออกแบบจำหน่ายหมดในระยะเวลาเพียงไม่ถึงครึ่งวันโดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายก็จะนำไปสมทบทุนสร้างพระอุโบสถที่วัดบุรพาทิตย์บ้านหนองปิงจังหวัดขอนแก่นในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับพรุ่งนี้แล้วนะคะใช่แล้วครับภายในงานคุณประชุมมารีนนท์ผู้บริหารช่อง3มาร่วมทำบุญมอบปัจจัยส่วนตัว 100,000 บาทด้วยส่วนพี่ปูปริศนาก็เป็นตัวแทนตลาดนัดดาราร่วมทำบุญอีก 30,000 บาทโดยทั้งคู่ก็เผยนะครับว่าปลื้มใจจริงๆที่ได้เป็นสะพานบุญให้กับแฟนๆมากมายในปีนี้เหมือนเช่นเคยนะครับโดยยอดทำบุญทั้งหมดนะครับของเมื่อวานนี้ที่นับแล้วที่เป็นเงินสดมาแล้วนะครับคือ1,595,711 บาทนะครับแค่เฉพาะของเมื่อวานเฉพาะของเมื่อวานยังมีโอนมาอีกที่ยังไม่ได้นับครับแต่นี่คือเงินสดที่ได้รับเมื่อวานในตลาดนัดดาราครับ
ดีใจดีใจที่คนมาร่วมบุญกันเยอะขนาดนี้ใช่ครับใช่สรุปคือ 3,000 เล่มไม่พอไม่พอคือตอนแรกเราคิดว่า 1,500 เล่มแล้วอีก 1,500 นี่คือให้เด็กแต่ปรากฏว่าตอนนี้ 3,000 ก็คือหมดแล้วนะฮะก็คือจะต้องทำเพิ่มก็คือทำเพิ่มอีก 3,000 เพื่อให้เด็กเราก็จะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หักรายได้ไม่ได้หักค่าใช้จ่ายนะครับเอาไปมอบให้กับวัดบูรพาทิตย์ในการสร้างอุโบสถนะก็คือโบสถ์นั่นเองนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนอนุโมทนาที่แบบว่าได้มาร่วมบุญกันในครั้งนี้นะฮะยังร่วมบุญกับณเดชน์ยาย่าได้อยู่นะครับถึงแม้จะทำบุญเมื่อวานไม่ทันนะครับผมกฐินณเดชน์ยาย่าเพื่อวัดบูรพาทิตย์จังหวัดขอนแก่นครับผมเลขที่บัญชี 614-1-02198-0 ธนาคารกสิกรไทยสาขาตลาดวงศกรนะครับก็สำหรับใครที่อยากร่วมโอนส่วนใครที่อยากร่วมไปทำบุญที่วัดในวันพรุ่งนี้ 9:00 น.นะครับไปกันที่วัดบูรพาทิตย์บ้านหนองปิงจังหวัดขอนแก่นกันได้เลยแล้วก็สามารถแต่งกายชุดไทยตามพื้นบ้านอีสานกันได้ด้วยครับณเดชยังพูดถึงการได้ติดอันดับ72ใน Top 100 Most Handsome Men 2018หรือว่าผู้ชายหล่อบน Instagram นะคะที่แฟนๆทั่วโลกร่วมกันโหวตด้วยค่ะงานนี้ยังมีมาริโอได้รับอันดับที่27และโป๊ปได้รับอันดับที่90ณเดชแล้วก็ยาย่าด้วยนะคะจะว่ายังไงบ้างไปฟังค่ะดีใจแต่ก็แบบถ้ามันต้องเสียเงินก็ไม่อยากให้แฟนคลับโหวตให้นะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าต้องการอะไรอย่างนี้อยู่แล้วว่าถ้าโอกาสข้างหน้าอะไรเงี้ยถ้าแบบมันต้องมีค่าใช้จ่ายจริงๆไม่จำเป็นเลยนะครับแต่ก็ขอบคุณมากๆครับผมรออยู่แล้วรออยู่แล้วนี่รออยู่แล้วแล้วก็ใจหล่อด้วยนะคะที่สำคัญค่ะ